ชายก็เป็นเจ้าหญิงนำนานใจเขาเรียกว่าปิ๊งนั่นแหละโอเคเฮ้ยแปลว่าสนใจฝ่ายรู้ต่อโชว์ไปเจอแรงบันดาลใจแล้วนั้นใจนี่จะมาอยู่กี่ทาง1การมองเห็น2การได้ยินอย่างเช่นนักร้องเนี่ยได้ยินแค่เสียงร้องโอ้โหขึ้นแล้วขึ้นแล้วแข็งไหมนักดนตรีเหมือนกันให้รู้จักว่าตัวที่เราปลูกฝังโอ้โหมันแน่ไว้แค่ดีดปึ้งเนี่ยเห็นไหมพวกกีตาร์ไงไม่รู้แค่เสียงนี่มาเดี๋ยวก็มันชอบนั่นคือคำว่าแรงบันดาลใจมาถึงวันนี้เขาจะเรียกภาษานั้นว่าไอดอลโอไหมโอไหมโอนะไอดอลนะเนี่ยพอเป็นไอดอลขึ้นมาปุ๊บถ้าคนไหนมีนะก็บอกว่าดีวันหนึ่งที่เราบอกว่าเธอเป็นไอดอลของฉัน10ปีผ่านไปพฤติกรรมชั่วทีเนี้ยไอ้มาให้เราเห็นอ่ะนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันที่เราก็บอกเป็นไอดอลแล้วก็เที่ยวแล้วจะขือไปเรื่อยสูญเสียอะไรต่างๆไปเรื่อยคือมันชอบอ่ะวันหนึ่งรู้กำเพื่อทีเนี้ยไปไงต่อแล้วมันเข้าบรรจุภาวะภาวะบอกว่าใต้สำนึกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยภาษาจิตวิทยาบอกว่ามันอยู่ภาวะใต้สำนึกแล้วเนี่ย subconscious แล้วเนี่ยมันตกจากกรันแล้วตะกอนจนกระทั่งมันเป็นจากกรันซะแล้วภาษาศาสนาเรียกว่าอนุสัยเหมือนหินทับไว้ทับซ้อนไปเรื่อยแล้วก็ตามไอดอลไปเรื่อยเราเพราะว่ามันเป็น passion นะเพราะว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจเราเพราะคนที่เป็นพ่อแม่ถ้ารู้จักคำนี้ดีมันต้องเริ่มต้นสร้างให้ลูกให้เป็นแรงบันดาลให้เป็นแรงบันดาลใจของลูกเห็นไหมฮะเราไม่คิดกันอย่างนั้นเพราะว่ามีคู่ใดก็ตามทีที่ผลิตลูกมาแล้วรู้จักกันนี่ว่าเราต้องคู่นะครับพ่อแม่เราต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกนะเนี้ยหญิงก็ถ้าเป็นฝ่ายหญิงเราจะสร้างอะไรขึ้นมาให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจของลูกต้องใช้ปัญญานะไม่ใช่เกิดมาแอบมาก็เตียงเนี่ยแรงบันดาลใจชั่วๆชิบหายแบบนั้นนะไม่ได้มันยิ่งกดขี่เพราะนั้นต้องมีปัญญาในการที่จะบอกเล่า90อรุณสอนยกตัวอย่างจากเมื่อกี้เนี่ยก็เรื่องหมากันนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก่อนจะไปอุ้มหมาเนี่ยมันคุกคีจีโมอะไรก็ไม่รู้พอเห็นปุ๊บเฮ้ยไปอุ้มไปหอบไปทำไมขนมันสกปรกเลยเนี่ยถือว่าแทนที่จะสร้างบันดาลใจไม่ใช่แล้วไปก่อนแล้วฮะก็เขาทำมาแล้วของเขาเห็นไหมฮะอดีตมันผ่านไปแล้วเวลาผ่านไปแล้วเด็กมันไปตามคอมมอนเซนส์ของมันคือความรักสัตว์นะมันมีอ่ะถ้าจะบอกว่าให้เกิดแรงบันดาลใจดูดีสะอาดได้ยังลูกก่อนที่จะอุ้มเห็นไหมถึงแม้ว่าวันนี้ไม่รู้แต่สเต็ปต่อไปมันจะเริ่มรู้แล้วในเคสเดียวกันก็ใกล้เคียงกันก็ความสะอาดเห็นไหมอันนี้ก็บอกว่าเป็นถ้าหากว่าเราสอนโดยวิธีอย่างนี้มันก็เหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกแต่ละครั้งแต่ละคนแต่ละความแต่ละมิติแต่ละบทบาทแต่ละห่วงเวลาเห็นไหมเนี่ยเขามาแรงบันดาลใจเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรไม่มีให้เขาก็ไปเอาบุคคลมาเป็นไอดอลเขาเลยนะ
ส่วนมากกับนักร้องนักรำว่าไปเรื่อยสุดแท้แต่เถอะมันก็ไปรูปแบบนั้นไปสุดท้ายพอเวลารู้ว่าก็เรียกสำนวนขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เหลาลงไปกลายเป็นว่ากัญชาแทนที่จะดีกลับไม่ดีเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นมากันไม่รู้จะปลดล็อกตรงไหนดีก็เพราะเช่นนั้นจึงมีลุงหงอกเข้ามาตรงนี้เพื่อที่จะมาแชร์ให้ในแต่ละบุคคลให้เข้าใจ